สวัสดีครับวันนี้เราจะมาท่องเที่ยวแก่งกระจานเป็นหลักนะครับเมื่อกี้ผมเดินทางมาจากตัวเมืองเพชรบุรีถนนเพชรเกษมรถติดนะครับเนื่องจากคนกรุงเทพหรือคนทางด้านเหนือหน่อยหนึ่งนะไปเที่ยวแถวปราณบุรีประจวบหัวหินกันนะครับตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์บ่ายๆขากลับรถก็ติดเพชรเกษมมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมเลี้ยวเข้ามาทางหนองยาป้องทางก็สวยงามนะครับมีฝนตกเล็กน้อยดูเมฆนิดหน่อยครับทางสวยงามนะครับหนองยาป้องผมเคยมาแต่ตอนกลางคืนตอนกลางวันเพิ่งเห็นว่ามันมันก็สวยดีนะครับสวยพอๆกับเนินมะปรางพิษณุโลกนะครับทางดูตรงนี้ก็วงเวียนแก่งกระจานนะครับจุดบริการตู้ยามบ้านดินสพแก่งกระจานนะครับแล้วก็ที่มีปั๊มปตท.วงเวียนแก่งกระจานตรงนี้นะครับส่วนจุดหมายปลายทางที่ผมจะไปก็คือรอบๆแก่งกระจานรอบๆเขื่อนจุดกลางเต็นท์นะครับแต่จุดแรกที่จะไปนั้นก็คือแก่งกระจานเซอร์กิตครับแก่งกระจานเซอร์กิตเลี้ยวไปนิดหน่อยนะครับตรงก่อนถึงโรงพยาบาลแก่งกระจานนะครับแก่งกระจานเซอร์กิตวันนี้ไม่มีแข่งรถแต่ว่าจะไปดูว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรยามไม่มีอะไรนะครับบางพอเขาเปิดให้บริการเมื่อไหร่แล้วก็ผมอาจจะเอารถไปขี่วนเล่นนะครับรู้สึกจะเสียเงิน1,500นะครับผมก็ไม่ทราบคาดว่ายังไม่เปิดช่วงโควิดเนี่ยยังไม่เปิดนะครับก็จะไปดูบรรยากาศทางไปนะครับผ่านโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาถึงยังโรงพยาบาลโรงเรียนก่อนไปโรงพยาบาลแล้วจึงจะมีศึกษามาพอสมควรนะช่วงเวลาปกติที่ไม่มีโควิดนะก็คือรถมอเตอร์ไซค์ให้ใช้บริการช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นพวกรถยนต์รถกระบะอะไรพวกนี้สนามแข่งเขาเก็บค่าบริการนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์ก็คงจะเป็นคุณต้องดูข้อมูลจาก Google หรือ Facebook ของเขาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ไม่แน่ใจในระดับราคานะครับแต่นั้นเป็นราคาเก่าตรงนี้ก็คือคุกกิ้งโดน YouTube แบนแล้วยังมีลมเข้ามาฟังไม่รู้เรื่องเสียงลมดังเกินมีทางแก้คือ
ช้าหรือไม่ก็ซื้อหมวกราคา 30,000 เป็นต้นไปเสียบอย่างนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วก็จะมีทางไปแก่งกระจานเซอร์กิตก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยเห็นไหม3กิโลเมตรแก่งกระจานเซอร์กิตเลี้ยวไปทางขวาไม่มีใครให้ถามเลยThank you.
นี่นะครับแก่งกระจานเซอร์กิตก็จะทางสวยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เขาก็มาแข่งกันตามทางนี้นะครับเขาคงจะใช้บริการอย่างสบายเลยนะครับเพราะว่าคนน้อยครับเรารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่แก่งกระจานเขาไม่เห็นมีมาเก็บค่าบริการเลยก็คงมาฝึกรถกันนะครับการเซอร์กิตว่างๆจะมาอีกหลายรอบนะครับเราก็จะไปรอบๆเขื่อนกันต่อนะครับจะบอกที่ตั้งจากแก่งกระจายเซอร์กิต
มาที่ปากซอยระยะทางก็3กิโลเมตรอยู่ยังๆทางเข้ามาก็อยู่ยังๆกับโรงพยาบาลแก่งกระจานนะครับอย่าเลยอยู่บริเวณโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่หลงแล้วนะครับเนี่ยยังกันนิดนึงนะโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านะครับเห็นแล้วครับเห็นไหมทางเข้าก็อย่าให้มันเกินโรงพยาบาลนะครับจะอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆนะครับนี่นะครับวัดเขากิ้งงานประจำปีวัดเขากิ้งก็จัดใหญ่เพราะว่าศรัทธาของลูกศิษย์ของหลวงพ่อนั้นมีเยอะครับก็จะมีรับลมหลายคืนครับ5คืนคืน2คืนปิดหัวปิดท้ายก็จะมี10คณะเป็นประจำครับครับปีก่อนที่จะมีโควิดเขาก็จะมี5คืนแล้วก็คืนเปิดงานกับท้ายงานก็จะมี10คณะเลยส่วนวันอยู่ระหว่างกลางก็มี5คณะบ้างส่วนใหญ่จะ5บ้าง3บ้างหรือเปล่าเนี่ยแต่ปิดหัวปิดท้าย10คณะครับก็รอดูนะครับหลังโควิดน่าจะอั้นมานานโอกาสแรกที่จัดได้คงจะมีกันยิ่งใหญ่ครับทุกวันนะครับยิ่งใหญ่หมดครับเพราะว่าอั้นกันมาหลายปีไม่ได้จัดพอได้จัดเนี่ยโอ้โหนี่แหละครับก็จะเป็นโอกาสดีครับสารวงที่มาใหม่ก็คงจะเยอะเพราะว่าหายไปนานคนเก่าก็ไปทำงานไปมีงานทำกันก็อาจจะไม่ว่าก็จะได้สารวงหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะครับเพราะเพชรบุรีไม่สิ้นระบบไม่มีทางที่จะ
กินปลาแก่งกระจานท่องเที่ยวแก่งกระจานก็จัดบริเวณนี้ที่วัวกำลังกินหญ้าอยู่บนตลาดก็อยู่บริเวณนี้ตลาดนัดตลาดอะไรเนี่ยบริเวณนี้น่าจะเป็นที่ที่เจริญที่สุดของแก่งกระจานแล้วครับเป็นพวกเอกชนจัดเขาก็จะจัดเมื่อกี้ที่บอกไว้เอกชนเช่น